สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวไฟฉายแสงสกาย P50R นะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าค่าความสว่างของตัวนี้ไม่ธรรมดาครับ 12,000 ลูเมนแรงมากๆและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างแสงของเขานะซึ่งก็คือวันนี้เราจะทำการทดสอบแสงกันก่อนนะครับส่วนคลิปฟูลรีวิวเต็มของเจ้าตัวนี้นั้นเดี๋ยวผมจะทำออกมาทีหลังนะวันนี้เรามาเน้นที่แสงเน้นที่ความอลังการของเขาก่อนนะครับด้านหลังของผมจะเป็นโลเคชั่นที่ผมใช้ทดสอบแสงไม่ว่าจะเป็นการส่องไปตรงๆแล้วก็การถือไฟฉายเดินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบกันรอให้แสงมันแสงธรรมชาตินะมันมืดกว่านี้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ยังมีแสงธรรมชาติอยู่แต่ว่าผมก็จะเปิดเป็นเซิร์ฟเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะเริ่มไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูเลยโลดูพร้อมกันครับมีเดียมไฮไฮ2แล้วก็เทอร์โบครับนี่คือตัวอย่างแสงเดี๋ยวรอมืดเรามาชมความอลังการของเขาอีกรอบหนึ่งโอเคครับครับทุกคนตอนนี้แสงก็เหมาะสำหรับการทดสอบแล้วนะครับผมจะเริ่มทดสอบเจ้าตัวแสงสกาย P50R ให้ทุกคนดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการไล่ระดับแสงไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่แสงเทอร์โบนะครับเริ่มกันเลยนี่คือแสงระดับโลนะครับจากนั้นผมจะไปที่มีเดียมครับจากนั้นผมจะไปที่ระดับไฮ1นะครับไปที่ไฮ2ครับจากนั้นผมจะไปที่เทอร์โบครับค่าความสว่างสูงสุดของเขานี่คือ 12,000 ลูเมนนะครับจากนั้นผมจะถือเดินออกไปข้างหน้าให้ทุกคนดูนะว่าแสงเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่คือปิดไฟนะครับแสงก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะถือกล้องเดินไปพร้อมกันครับทุกคนคราวนี้ผมจะถือกล้องเดินไปด้วยนะครับแล้วก็ถือไฟฉายเดินไปด้วยผมเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นอย่างนั้นเริ่มต้นจากที่ระดับโลนะครับเราเดินกันโลก็แสงไปได้ไกลมากเลยนะครับดูจากแสงที่ส่องต้นไม้นะตกใจครับเก้าอี้เพิ่มระดับไปที่มีเดียมครับเดี๋ยวเรามาเดินกันจากนั้นผมไปที่ไฮครับนี่คือแสงระดับไฮ1นะครับมันจะมีไฮ1กับไฮ2คราวนี้โลเคชันนี้ผมเพิ่มไปที่ไฮ2ครับโอเคผมจะพาทุกคนเดินไปนี่คือตัวไฟฉายที่ผมถืออยู่นะครับจากนั้นข้างหน้าครับมันจะเป็นต้นยางพาราใหญ่นะหลังจากที่เป็นพวกพืชผักสวนครัวแต่ว่าด้านหลังนั้นจะเป็นต้นยางพาราเลยผมจะเร่งไปที่เทอร์โบครับแสงค่อนข้างโอเวอร์เลยนะครับถ้าต้นไม้อยู่ใกล้ๆนะดูต้นไม้ใหญ่บ้างนี่ครับแล้วก็ส่องไปด้านหลังถ้าต้นไม้ใกล้ๆนี่คือเขาโอเวอร์เลยนะคราวนี้เรามาไล่ระดับแสงอีกทีนึงครับนี่คือโลครับโลยังเห็นอยู่นะยังเป็นเงาลางๆนะครับสองต้นไม้ใหญ่โลมีเดียมไฮ1
ไฮ2แล้วก็เทอร์โบครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแต่ผมเปิดมาแล้วประมาณ2นาทีครึ่งความร้อนเริ่มมาที่ด้ามแล้วนะครับตรงหัวนี่น่าจะร้อนจัดๆเลยเพราะว่าค่าความสว่างของเขาสูงมากและขนาดของไฟฉายนี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นไฟฉายพกพาแต่ว่าค่าความสว่างสูงถึง 12,000 ลูเมนนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้คือถ้าดรอปผมก็จะเปิดให้มันดรอปไปเลยนะนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับแสงน่าจะเริ่มดรอปลงแล้วนะครับจากที่เห็นดูพื้นบ้างผมไล่มาที่ระดับโลมีเดียมไฮ2เทอร์โบครับอาจจะชัดเจนพอสมควรคราวนี้ผมจะเดินกลับไปตรงจุดที่เราตั้งกล้องนะมาที่ระดับโลกันก่อนนะครับผมว่าโลนี่ก็เปิดดูได้แล้วแหละในการเดินนะอาจจะไม่รกมากแต่ถ้าโอเคถ้าเราเดินป่าหรือรกๆนะครับมีเดียมก็โอเคครับหรือเท่าแบบอุ่นใจเลยก็คือไฮ1ครับไฮ1เหลือๆเลยตรงนั้นคือจุดที่เราตั้งกล้องนะครับผมจะส่องให้ดูเลยนะว่ามันเห็นชัดเจนไหมมันจะมีอุปกรณ์ขาตั้งกล้องผมอยู่ไฮ2เทอร์โบครับจากนั้นเราไปที่ต้นไม้ใหญ่ดูครับผมจะลองปิดให้ทุกคนดูนะปิดไฟคือแบบนี้เลยจากนั้นเปิดอีกทีนึงโอเคครับนี่คือแสงของเจ้าตัวSense Sky P50R นะครับตัวเล็กๆแค่นี้นะแต่ว่าแสงที่ได้ก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะทำฟูลรีวิวให้ทุกคนดูตามมาทีหลังนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบแสงแบบเน้นที่แสงเน้นที่บีมช็อตเลยนะดูต้นที่มันไกลๆอีกรอบหนึ่งนะครับต้นนั้นนะยังมีแสงจากธรรมชาติอยู่นะครับคราวนี้ผมจะไล่ระดับแสงขึ้นไปเลยดูว่าเขาถึงขนาดไหนนี่ครับชิวๆเลยนี่คือเทอร์โบครับโอเคครับทุกคนผมจะปิดไฟให้ดูโอเคครับสำหรับการทดสอบน่าจะครบถ้วนพอสมควร